เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาร้องเรียนมาทางอมรินทร์ทีวีร้องเรียนมาทางเจนนี่ด้วยค่ะร้องเจนนี่แล้วตอนนี้ยาวมากแล้วของหนูเยอะมากค่ะแต่ละวันตั้งแต่อ่านข่าวทุบโต๊ะนะคะนี่เขาบอกว่าร้องสื่อเพื่อนบ้านเนี่ยเลี้ยงหมาเป็นร้อยตัวเลยนะทั้งส่งกลิ่นเหม็นส่งเสียงรบกวนคุณผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นสารเคมีอีกต่างๆนานาเลยเราก็นึกภาพออกนะถ้าข้างบ้านเราเลี้ยงหมาเป็นร้อยตัวทั้งกลิ่นทั้งเสียงมันจะขนาดไหนมันก็ร้องเรียนได้นะแล้วข้อความที่เขาระบุไว้นะคะนี่เลยยาวๆแบบนี้บอกว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนเพื่อขจัดปัญหานะคะที่เกิดจากเพื่อนบ้านหลังหนึ่งก็คือเพื่อนบ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขมากกว่าร้อยตัวก่อให้เกิดปัญหามลพิษกลิ่นเหม็นต่างๆแล้วเขาเนี่ยร้องเรียนตั้งแต่ปี41จนตอนนี้ปี61โอ้โหแล้วมีหินปลาเข้ามาด้วยใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครแก้ปัญหาให้เขาได้เลยหรอแล้วเวลาเขาจะออกจากบ้านทั้งทีเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการออกกลางดึกเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นโอ้นี่ฮะแล้วผู้สื่อข่าวของเราน้องโดนัทดาราวันเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณอลงกรแสงพลคนที่ร้องเรียนมาบอกเนี่ยข้างบ้านเนี่ยอย่างที่น้องเจนี่บอกเลยลองนึกสภาพหมาเป็นร้อยตัวทั้งกลิ่นทั้งอึทั้งฉี่กลิ่นมันจะคลุ้งขนาดไหนเสียงหมาเห่าอีกคือเขาบอกเลยนะทนมา20กว่าปีเนี่ยนะแล้วเคยร้องเรียนไปด้วยเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงหมาเป็นร้อยตัวเนี่ยนะคือก็จับหมาไปตัดกล่องเสียงให้เสียงมันทุ้มมันจะได้ไม่เห่ารบกวนชาวบ้านเขาจับหมาไปตัดกล่องเสียงโอ้เขาพูดแบบนี้เลยแล้วปี61อยู่ๆเนี่ยได้กลิ่นสารเคมีมากกว่าข้างบ้านนี่แหละเอาสารเคมีราดใส่ท่อจนกระทั่งมันคุ้งแล้วผมอยู่ไม่ได้นอนไม่ไหวเลยโอ้โหไม่ได้นอนครับไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็อยู่บ้านมันทรมานถึงขนาดทรมานมันอยู่ไม่ได้ครับกลิ่นถ้ามันแบบต่อเนื่องนะมันทุรนทุรายเลยแหละคือมันหายใจไม่ปกติครับเป็นยังไงคะตอนเลี้ยงหมานี่ก็คือหนกหูหนึ่งแล้วก็กลิ่นมูลมันนี่แหละครับแล้วก็เวลาทำอาหารสุนัขเนี่ยเหม็นแบบเหม็นมากเหม็นยอมรับว่าเหม็นเลยคือโมโหพอเขาร้องมาทางน้องเจนนี่เราส่งน้องโดนัทลงไปแล้วเขาก็บอกเห็นไหมเขามีหลักฐานทั้งเอาหินมาปาเขาทั้งมีกลิ่นถามโดนัทว่าโดนัทได้กลิ่นไหมโดนัทบอกว่าโดนัทก็ได้กลิ่นอยู่นะได้ยินเสียงหมาไหมน้องบอกว่าไม่ค่อยได้ยินหรือว่าตัดกล่องเสียงแล้วหมามันเงียบโอ้ป้าเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะพาหมาไปตัดกล่องเสียงน้องโดนัทอ้อมไปบ้านของข้างบ้านคุณอลงกรเลยค่ะไปเจอกับคุณสุออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพาน้องโดนัทเข้าไปในบ้านตามที่อลงกรกล่าวหานี่พาเดินเข้าไปเลยบอกหนูมาดูบ้านนี้เคยมีหมาก็จริงมี7-8ตัวไม่ได้เลี้ยงเป็นร้อยตัวแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะจ๊ะแล้วหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่มา 5-6 ปีแล้วมีเฉพาะคุณแม่บ้านอะที่มาทำความสะอาดที่สำคัญคู่กรณีหาเรื่องทุกวันหินที่ปามาฉันไม่ได้ปาไปเขาปามาบ้านฉันที่สำคัญบางวันก็มาพาดพิงหาว่าฉันเอาหมาไปตัดกล่องเสียงเดี๋ยวก่อนหมาจะไปตัดกล่องเสียงได้ยังไงแล้วเรื่องสารเคมีไม่มีใครเอาไปเทใส่บ้านคุณมีแต่บ้านคุณน่ะปล่อยน้ำบางอย่างมาบ้านฉันนี่คือสิ่งที่คุณสุบอกแล้วคุณสุไม่ได้บอกเปล่าด้วยนะก่อนจะฟังเสียงคุณสุให้คลิปกับน้องโดนัทมา2คลิปคลิปนึงบอกว่าอลงกรตังหากที่ทุบทำลายรั้วจนเสียงดังชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลางดึกไปที่คลิปตัวที่1ที่คุณสุให้มาบ้านเขานะไม่มีหมาปะไอเสียงหมาที่หอนนะมันหอนมาจากพี่เสียงดังแล้วก็หอนมาจากปากซอยอีกคลิปนึงเป็นวงจรปิดเลยค่ะอันนี้22มกราคม66ที่ผ่านมาอลงกรต่างหากใช้ไม้ยาวแทงมาที่รั้วบ้านคุณสุเห็นไหมอ๋อที่เสียงดังๆนั่นคือทุบเองเหรอคะใช่แล้วบ้านคุณสุไม่มีใครอยู่แล้วนะคุณสุเล่าให้ฟังตามนี้เลยว่าเอาจริงๆนี่ฉันต่างหากที่ถูกอลงกรคิดไปเองแล้วรบกวนบ้านฉันฟังเสียงคุณสุค่ะ
ยังทำลายทรัพย์สินเรามาตลอดทำลายทรัพย์สินพี่ใช่เนี่ยรั้วบ้านก็ตีจนที่เป็นสังกะสีแผ่นเลี่ยมเนี่ยจนพังหลุดออกมาเอาสแลนขึงบางทีก็มาเผาก่อนหน้านี้เราเลี้ยงหมาบ้านนี้แต่พอมีปัญหาเราเลยย้ายใช่ตอนนี้บ้านนี้ก็คนก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีตัวอะไรอยู่พอโดนทำมาตลอด20ปีจนเจ้าหน้าที่เข้ามากี่คณะเนี่ยเขาก็บอกพี่ทำไมปล่อยให้เขาทำอยู่ฝ่ายเดียวพี่ทำไมไม่ไปแจ้งความคิดว่าอะไรจัดการเขาบ้างที่ทำให้เขาแบบมาบอกประสาทอ๋อเขาเป็นโรคประสาทกินต้องกินยาอยู่เอ้าหรอโอ้น้องส้มก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมน้องส้มเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องส้มดีกว่าให้น้องพูดเองเป็นบ้านอีกหลังนึงนะอยู่ในชุมชนเดียวกันนี่แหละแล้วก็บอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ตัวคุณอลงกรมากกว่านะมากกว่าเพราะกล้องวงจรปิดก็คือจะเห็นหมดปลาอะไรเข้าบ้านของคุณอ้วนก็คือเป็นขวดเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบนี้มานานหรือยังคะนานแล้วค่ะถ้าเอาจริงๆก็คือเป็นเรื่องนี้มันเกิดมา20ปีแล้วแล้วก็หายไปแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วช่วงนี้ก็คือหนักหน่อยไปแจ้งความกันมาอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะอยากให้เขาไปรักษาไม่งั้นก็คืออยู่ลำบากอ่ะคนที่อยู่กับเขาก็จะลำบากคนที่โดนร้องเรียนก็ลำบากคนที่เจ้าหน้าที่ก็ลำบากตำรวจก็ลำบากกันหมดเจ้าหน้าที่มาดูแลตลอดมาตลอดค่ะสาธารณสุขของเทศบาลมาตลอดเนี่ยเห็นไหมกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านต่างหากที่อยากร้องคุณอลงกรอ้าวคือกลายเป็นว่าคนร้องเรียนพอเราลงพื้นที่ไปความจริงมันก็มีหนึ่งเดียวแล้วเขาก็สะท้อนมากับอมรินทร์ทีวีน่ะนะฮะค่ะอ